ไม่มีเงินแล้วเหรอโอลิฟเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงหดหู่ผลที่ได้ต้องสู้ต้องทำมาหากินไม่มีเงินแล้วเหรอต้องมาขายแบบนี้โอลิฟโนบรานั่งเศร้าเลยหิ้วโตเกียวกรอบขายแยกไฟแดงผลที่ได้หดหู่โอลิฟโนบราเผยคลิปมาแล้วเจ้าอาเชียงใหม่จ้าใครว่างมาหาหนูหน่อยโอลิฟแม่ค้าสาวโตเกียวกรอบโนบราตามสไตล์หิ้วขนมโตเกียวมาตระเวนขายตามแยกไฟแดงในเชียงใหม่เมื่อถามว่าไม่มีเงินแล้วหรือต้องมาขายแบบนี้เจ้าตัวก็บอกว่าต้องทำมาหากินต้องสู้เพราะปกติก็ขายอยู่แล้วมาดูกันว่าจะขายดีไหมคนจะจำกันได้ไหมปรากฏว่าบางไฟแดงก็ขายได้บางไฟแดงก็ขายไม่ได้สาวโอลิฟเปิดใจว่ารู้สึกหดหู่การขายแยกไฟแดงต้องทำเวลาบางคนก็ไม่ได้อยากซื้อแต่เขาหิวบางคนก็อยากลองกินขายยากแล้วร้อนด้วยอยากให้ช่วยอุดหนุนกันพร้อมทั้งอดครวญหิ้วไปมาแล้วโตเกียวกรอบแตกขายไม่ได้ต้องทิ้งไปเลยหรือต้องเอาไปบริจาคซึ่งก็ขาดทุนจนเจ้าตัวนั่งเศร้าเลย Recommended byสุขที่ใจเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวซื้อออนไลน์ด้วยเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นเครียดความสุขคืออะไรได้ข้อคิดจากโบกี้เพื่อนซีเดอะทอยถอยรถ7คันเดือนเดียวบางคันซื้อออนไลน์จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนักร้องนักแต่งเพลงเสียงเอกลักษณ์มากฝีมือทั้งคู่โบกี้ไลออนหรือพิษณีควงทอยเดอะทอยเดอะทอยหรือทอยธันวา2เพื่อนคู่ซี้มาเปิดใจในรายการ3แซ่บตอน1โบกี้เล่าว่าทอยโทรมาถามช่วงหนึ่งความสุขคืออะไรโบตอนนั้นก็ประสาทอยู่บ้าช้อปปิ้งบ้าซื้อทุกอย่างอะไรไม่อยากได้ก็ซื้ออยากได้ก็ซื้อไม่มีเงินไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อเงินเก็บไว้ในใจทอยโทรมาเครียดมากความสุขคืออะไรเราจะมีความสุขได้ยังไงความสุขคือการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งคือการบำบัดจิตใจถ้าเราอยากได้อะไรสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราใครบอกเงินซื้อไม่ได้มันได้ถ้าเงินมากพอโบยกตัวอย่างอยากได้อะไรซื้อมาเราได้มันมาครอบครองถ้าเราไม่ได้มันชาตินี้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ชาติหน้าเราไปอยู่ไหนแต่ความจริงที่พูดมาก็เชื่อไม่ได้ควรมีวิจารณญาณมากๆในการฟังเพราะคนไร้สติสองคนมาคุยกันสุดท้ายทอยก็โอเคแค่นี้นะหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึงเดือนด้วยทอยโทรกลับมาโบกูเจอแล้วว่าความสุขคืออะไรกูชอบรถทอยซื้อรถมาเป็น10คันทอยไม่ถึง17คันทอยน่าจะเห็นโบซื้อเสื้อผ้ามันซ้ำกันแล้วมีความสุขตรงไหนทอยลองไปซื้อรถแล้วโทรกลับมานี่แหละความสุขของฉันวันนั้นก็เป็นการค้นพบของโบว่าซื้อมาแล้วยังไงตอบทอยพูดมาสั้นๆเลยอ้าวเมื่อถามว่ารถยังอยู่ไหมทอยตอบว่ายังอยู่ก็ขับไปมีรถอะไรบ้างซูเปอร์คาร์ก็เล่นสปอร์ตคาร์ทั่วไปเลยซื้อในช่วงเดือน2เดือนแต่ละคันจำเวลาไม่ได้โบทอยนัดที่บ้านแล้วยังไม่มาสักทีทอยบอกแป๊บหนึ่งซื้อรถอยู่ล่าสุดผมสั่งออนไลน์มาสั่งซื้อรถผมอยากเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไม่อยากไปเองสั่งมาก็มาเลยจะได้ไปทำงานต่อในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชถอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรมธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพธิ์ล่าเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชถอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ